ปในวันนี้นะครับเราทำการเล่น Minecraft จูสุไคเซนแต่วันนี้เราทำการเล่นเป็นโนบาระนะครับผมหรือว่านักต่อคำสาปนั่นเองพูดเลยแปลกๆคลิปวันนี้เป็นยังไงนะครับเราจะสามารถเล่นโนบาระจนสามารถเอาชนะราชาคำสาปได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับฝากกดไลค์ผมถึงข้างล่างเลยนะครับไปดูกันเลยในวันนี้หมดบ่าวไม่ประดึกมาเราจะทำการเล่นเป็นโนบาระนั่นเองนะครับซึ่งพลังของโนบาระนั้นนะครับบอกเลยว่าโกงแบบสุดๆเลยไม่อยากจะพูดนะครับอันดับแรกหาทางลงให้ได้ก่อนแล้วกันนะแบบปลอดภัยโอ้ยพลังของโนบาระนะครับนั่นคือแฮร์พินนะครับก็คือเมื่อเราทำการกดปลาอันนี้ใส่ศัตรูแล้วกดแฮร์พินนะครับไปทำการระเบิดพลังใส่เวทใส่นะครับหรือว่าเป็นคำสาปนั่นเองนะครับผมประมาณนี้หมดเลยพลังโนบาระนี่ถือว่าโกงมากๆนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่โกงสุดๆเลยนะครับก่อนอื่นเราไปทำการลองไปเดินเล่นแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้แถวนี้มันมีแต่ตัวโถนมาระเบิดโอเคท่าประมาณนี้แหละครับท่าระเบิดออกมาก่อนระเบิดโอเคนี่นะครับเป็นไงถ้าคำสาปง่ายไหมก็คือแบบต้องตีให้โดนอย่างเงี้ยแล้วก็กดแฮร์พินมันจะทำการระเบิดคำสาปให้นะครับระเบิดโอ้ซึ่งบอกเลยว่าจริงๆก็ใช้ยากกว่านะผมพูดเลยซึ่งการเล่นช่วงแรกของโนบาระคือบอกว่าโนบาระจะไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นนะครับต้องทำการค่อยๆหามอนสเตอร์เลเวลกากๆนะครับในการตีก่อนไม่งั้นคือไม่ไหวจริงๆครับซึ่งน้องในช่วงแรกใครมันจะไปสู้ได้นะเนาะมันก็ต้องแบบหนีก่อนเอาตัวรอดเป็นยอดดีก่อนนะครับมาในนี้มีดาบดราก้อนสเลเยอร์ให้อยู่ก็ดีมีนี่เนี่ยมีนายกิตะให้โอเคครับสวยงามข้างหน้ามาสตีเวนซันซักซีนนะครับโอ้ได้ของโง่ๆโอเคครับตอนนี้ก็เป็นตอนคืนแล้วนะครับผมเราจะทำการรอดูพวกพลังคำสาปนะครับที่บอกว่าเราสามารถปราบได้นะฮะซึ่งมึงสามวันมีมันก็มีอยู่นี่ไงตอกระเบิดตอกระเบิดเรียบร้อยเป็นไงผมบอกแล้วมันก็มีอยู่ที่บอกว่าเราน่าจะพอแบบสู้ได้นี่ครับถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็ให้คนอื่นเป็นคนช่วยเรานะครับในการปราบพวกนี้เราแค่รับหน้าที่รับมือรับตีก็พอแล้วเห็นปะนี่แหละเรามีหน้าที่แค่รับมือรับตีก็พอแล้วครับเคลียร์พวกลูกกระจอกได้แล้วตอนนี้ผมขึ้นมาเป็นนักใส่เวทระดับ4นะครับซึ่งบอกเลยว่าลูกกระจอกก็สามารถที่จะเริ่มปราบได้แบบง่ายๆแล้วนะครับมนุษย์ดัดแปลงโอ้ยระเบิดอีไงเฮ้ยทักซังรถทักนั่งรถทักผมขับรถทักได้ไหมขับรถทักได้ครับผมอยากรู้ว่าขับรถทักมันเฮ้ยขับรถทักชนคำสาปได้เฮ้ยคุณดูดิไอ้ยี่ขับรถทักชนคำสาปได้นี่ไอ้น้องผมรู้วิธีทำเฮ้ยผมรู้วิธีปราบพวกคำสาปแล้วนี่แหละวิธีการปราบคำสาปแบบง่ายๆครับนี่แหละวิธีปราบพวกโอ้ชิบหายกูไม่น่าไปสร้างโจทย์เยอะเลยว่ะเฮ้ยแบ็กแฟตโอเคครับเมื่อกี้โนบาระติดแบ็กแฟตด้วยพูดบ้าโนบาระก็ติดแบ็กแฟตได้ว่าทำไมอ่ะอีไงโอเคครับเราเกรดอัพตอนนี้เราเป็นเซมิเกรด2นะครับก็คือว่าเตรียมเป็นผู้ใช้คู่สายระดับ2แล้วนะครับซึ่งถือว่าโหดขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้ต้องไปลองกับพวกคำสาประดับ1ดูเลยพวกเนี้ยเพื่อที่จะทดสอบว่าตอนนี้ผมมีความสามารถพอที่จะสู้ได้ยังครับอย่างเช่นแบบตัวนั้นน่ะอันนี้คือคำสาประดับ2นะครับนี่คำสาประดับ2ไหนโนบาระต่อคำสาดินี่ไงนี่ไงเจ็บอยู่นี่ไงโอเคครับตอนนี้โนบาระต่อคำสาก็เริ่มต่อคำสาไปแล้วนะครับผมจะลองสู้ตัวอื่นดูนะครับนี่ครับอันนี้คำสาประดับ1นะครับผมอยากลองสู้กับคำสาประดับ1ดูผมว่าน่าจะไหวอยู่มาต่อคำสาไปเยอะระเบิดต่อคำสาระเบิดเครับเราทำการต่อคำสาไปก่อนนะครับแล้วก็ระเบิดเรียบร้อยโอเคคำสาประดับ1ตอนนี้ก็ไม่ได้ยากสำหรับเราเท่าไหร่นะครับถือว่าดีตอนนี้ตามเรื่อยๆนะครับลองทำการลองสู้กับเคชิสุดูนะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าที่โนบาระก็ต้องสู้เนาะตอกระเบิดโอเคครับโนบาระก็พอตอกระเบิดคำสาได้อยู่ถ้าตอกโดนอ่ะก็เจ็บอยู่อ่ะระเบิดเรียบร้อยโอเคครับพอสู้กับเคชิสุได้แล้วครับตอนนี้ก็ตามเนื้อเรื่องครับตอนนี้ผมขึ้นเป็นระดับเซมิเกรด1แล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรโปรแล้วก็เก่งกว่าเดิมขึ้นแล้วนะครับเราทำการเก็บระดับตัวให้กลายเป็นสักเกรด1ก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะทำการไปสู้ตัวอื่นนะครับเขาบอกเลยว่ามอนสเตอร์ของนี้แม่งเถื่อนเกินไอ้น้องเฮ้ยครับผมได้ทำการเจอกับคำสาประดับพิเศษนะครับที่ยูจิกับเมกุมิต้องสู้ในตอนแรกหรือว่าอินเสกที่มันมีนิ้วซูคุนะอยู่นั่นเองซึ่งน้องว่าในการต่อสู้กับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นแน่ๆครับอาจจะแบบว่ายากนิดหน่อยแต่ตัวนี้มันตีแรงอยู่นะครับพูดเลยเสียดายอย่างเดียวมันมีท่าฟูกะไว้ทุกคนฟูกะเล็กอ่ะนี่คือแบบเป็นอะไรที่ผมเซ็งสุดๆอ่ะระเบิดเนี่ยมันปล่อยไฟได้ใช่ไหมเพราะแบบมีท่ามันซูคุนะนี่ไงโดนระเบิดไปดิระเบิดทีนึงครับมันใกล้ตายอยู่ป่ะเนี่ยอะไรอ่ะที่ผมมีสุกุนะตัวจริงผมไปเลยโอ้ยเจ็บเบิร์ดเรียบร้อยครับผมเราทำการลองปราบไปตัวที่มันเป็นตัวระดับพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าผมก็ปราบพวกระดับพิเศษได้อยู่นะจริงอ่ะแต่มันระดับพิเศษแบบกากไงไม่ใช่ระดับพิเศษแบบเก่งแบบไอ้ตัวเนี้ยผมว่าไม่น่าปราบได้ต้องนั่งฟาร์มประสบการณ์เยอะก่อนตอนนี้ผมได้ทำการอัพเป็นคำสาประดับ1แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตรงนั้นฮาคาริกำลังสู้กับตัวสักอย่างอยู่ได้ยินเสียงแปดโอ้ฮาคาริสู้กับอุราเมะจริงผมสามารถไปช่วยฮาคาริสู้กับอุราเมะได้เนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะถึงเวลาหรือยังนะครับแต่อุราเมะนี่น่ายังไม่ถึงเวลาสู้กับอุราเมะขนาดนั้นโอ้คืออุราเมะมันเก่งอะทำไงได้
ระเบิดเรียบร้อยครับเราปรับระดับพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วโทจิโทจิเอาไงกันโทจิดิคิดก่อนครับผมตีโทจิแต่ตอนนี้ผมได้รีเวิร์สคาร์ทินิกขั้นหนึ่งมาแล้วครับขอเหอะขอเหอะโทจิโทจิเรียบร้อยทันเวลาพอดีฆ่าโทจิได้โอเคครับเราทำการปราบโทจิได้แล้วนะครับเฮ้ยกดโจซาโตรุครับเฮ้ยถ้าเกิดผมปาเนี่ยใส่โกโจคือมันตีไม่เข้ามูเกนด้วยโอเคแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะทะลุโกโจในตอนนี้ได้นะครับต้องไปรอหาไอ้นั่นแล้วกันนะรอหาอุปกรณ์สังเวชมาสู้กับโกโจแล้วกันไหนตระกูลคาโมตระกูลใช้เลือดผมอยากรู้ว่าโนบาระถ้าเกิดสู้กับดาร์กอนเนี่ยใครจะชนะส่วนตัวผมมองว่ายังไงก็โนบาระอยู่แล้วปะนี่ไงอุ้ยแต่เบื่อพวกนี้มากเลยอ่ะไม่เบื่ออะไรหรอกคือแบบผมสู้กับพวกดราก้อนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้สู้ยากนะครับแต่ผมว่ามันจะไปยากแค่ตรงเรื่องของนี่เฉยเรื่องของการสู้กับไอ้เวนนี่ตอนโอ้ยเลือดชิคกี้พายมีมันเฉยอะเฮ้ยมาหมุนละกามาช่วยครับสเปเชียลเกียร์ซ็อกเกอร์เอ้าทำไมอยู่ดีๆมันอยู่ดีๆผมได้ทำการเปลี่ยนขั้นเป็นระดับสเปเชียลวะงงเออก็ดีเพราะมีมโหรากามาช่วยหรอเออมีมโหรากามาช่วยก็ดีครับตอนนี้มีมโหรากามาช่วยกูทีเฮียที่จะปล่อยกูเป็นอย่างนี้โอเคครับปราบดราก้อนได้โอเคมโหรากานี่ผมขอไปปั๊มพลังเวกแล้วกันแล้วค่อยไปสู้กับมโหรากาแล้วกันนะครับงั้นตอนนี้ก็สู้ไปก็สู้ไม่ได้เอาจริงนี่มิเกลโอฮาระสุดฟอร์มไปนี่ตัวอะไรโรเซสุมันผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะน่าอยู่ในภาคแยกหรือเปล่าผมจำไม่ได้แหละแต่น่าจะเก่งอยู่นะครับเฮ้ยมันเอาชิคกี้พายออกมาได้ทำอะไรอ่ะตัวมันเก่งจังวะเรียบร้อยสเปเชียลเกตก็ไปแบบง่ายๆนะครับเจอโนบาระเข้าไปไอ้น้องผมลองปรับยูจิดูแล้วกันนะเนี่ยยูจินี่ไงยูจิโดนไม่กี่นัดก็ไปแล้วคนอีซี่คิวจัดอะตอนเนี้ยเฮ้ยทานามิเกิดมาพอดีเลยทำไมมันอยู่ดีมันเกิดมาตัวนี้วะเกิดแบบงงๆต่อผมไปตอกทานามิ3รอบนะครับตอก3ดอกระเบิดเรียบร้อยทานามิตายโกงไปไหนวะคุณคิดดูดิตอก3ดอกอะระเบิดปุ๊บทานามิตายอะนี่ยูจิภาคชินจูกุเลยนะครับยูจิที่เรียกว่าภาคที่โคตรโหดโคตรอันตรายเรียบร้อยโอเคแป๊บเดียวเนี่ยปรับยูจิได้เวลาสั้นๆอ่ะเฮ้ยตัวมันโกงเกินพี่นี่นะครับพลังของโนบาระของจริงนะน้องเดี๋ยวครับผมจะลองสู้กับมิเกลดูนะครับผมว่ามิเกลเนี่ยจะพอสู้ได้อยู่มันถ้าเกิดผมตอกโดนมิเกลอ่ะผมว่าผมน่าจะพอไหวแต่มิเกลตอกโคตรยากนี่ไงดูขนาดมิเกลโอฮาร่าโดนผมตอกแป๊บเดียวใกล้ตายอ่ะทุกคนดูไหนมิเกลโดนกูตอกไปนักตอกข้างสาบมันหลบผมตลอดเลยมิเกลอ่ะผมน่าเบื่อมันแค่มันหลบเฉยๆไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมันเต้นหลบกูยับเลยทุกคนดูดิตอกยากอยู่นะแต่มันเต้นหลบอ่ะนี่ครับเรียบร้อยนัดสุดท้ายให้มิเกลระเบิดอุ้ยเรียบร้อยปราบมิเกลโอฮาร่าแล้วนะครับตอนนี้ผมขอลองปราบมากิหน่อยแล้วกันนะครับไหนมากิในน้ำมันคงไม่เท่าไหร่หรอกมั้งนี่ไงตอก1ตอก2ตอก3ตอก4ตอก5ระเบิดโอเคครับตอก1ตอก2ตอก3ตอก4ระเบิดตอก2ตอก3ตอก4ระเบิด1 2 3 4ไว้อุ้ยมากิมันเอาละ1 2 3ระเบิดตอก3ทีอ่ะตอนนี้มากิไปอ่ะโคตรโหดไหนครับผมอยากลองกับยูตาหน่อยแล้วกันนะติกะมาแล้วเว้ยไหนราชินีคำสาปมันจะรับท่าผมได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละอู้เจ็บเจ็บเจ็บไหนครับราชินีคำสาปลิกะปึ๊บอุ้ยราชินีคำสาปมันฮิวรัวจังวะก็สมเป็นราชินีคำสาปดีก็โดนผมต่อคำสาปยับๆอ่ะถ้าไม่มีราชินีคำสาปเนี่ยผมว่ายูตะก็ทำอะไรไม่ได้เว้ยนี่ไงไหนมาถึงเวลาจบแล้วลิกะจังรอบสุดท้ายแล้วระเบิดเรียบร้อยครับปราบราชินีคำสาปไปที่เรียบร้อยถึงเวลาตบโอเคสื่อยูตะแล้วนี่ไงเรียบร้อยครับยูตะจบๆไปตู้มมีเวลาปรับยูตะได้ครับต่อไปครับเราจะทำการสู้กับเคนนี่นะครับหรือว่าเคนจาคูแล้วนี่นะครับผมหรือว่าเคนจาคูนี่ต่อคำศัพท์1ตอกต่อคำศัพท์1 2 3 4 2 3ระเบิด5 minutes later มาเคนจาคูใกล้แพ้แล้วครับเรียบร้อยโอเคเคนจาคูถึงขั้นแพ้คุณคิดดูดิแต่คำสาปที่ออกมาจากเคนจาคูเนี่ยมาซบเลยต่อไปทำการลองแก้แค้นคนที่ทำให้โนบาระเสียหายนะครับหรือเสียโฉมเนี่ยนั่นคือมาฮิโตะเนี่ยนะครับซึ่งบอกเลยมาฮิโตะนี่ผมว่าแก้แค้นไม่น่ายากอยู่แล้วตัวนี้ซึ่งเอาจริงมันก็เก่งอยู่แบบมาฮิโตะระเบิดไปนี่ไงมาฮิโตะครับโดนยับโดนเยินได้ข่าวว่ามันเก่งขนาดไหนว่ามาฮิโตะเนี่ย
ยังไงก็ได้ครับอย่าให้มันโอ้โหมันใช้แบ็กแฟตติดคนเจ็บอะแบ็กแฟตอะมันแบ็กแฟตติดเฉยคุณบ้ามาฮิโตะจัดกลายเป็นล่างนี่แหละอะไรก็ได้ครับอย่าให้มันกลางอาณาเขตก็พออาณาเขตมันอะถ้าเกิดผมพูดผมพลาดในอาณาเขตมันปุ๊บผมตายชัวร์ยังไม่อยากโดนนิมทาปิดตนในแค่นั้นแหละนี่ไงมาครับถึงเวลาล้างแค้นมาฮิโตะกันหน่อยแล้วขอล้างแค้นหน่อยแล้วกันนะมาฮิโตะระเบิดเรียบร้อยครับเราได้ทำการปราบมาฮิโตะแล้วนะครับต่อไปครับสู้กับสุดยอดแห่งราชาคำสาปโจโกดเลยแล้วโจโกมันเปิดอาณาเขตซับเกิดนะเปิดอาณาเขตย้ำผมอะโอเคแต่ว่าตอนนี้มันก็จะใช้ท่าใส่เบ้ไม่ได้สักแป๊บนึงเพราะว่ามันเพิ่งเปิดกลางอาณาเขตไปก็เสร็จผมแล้วกันนะระเบิดมาโจโกดนี่ไงแล้วก่อนโจโกแล้วสุดท้ายละปุ๊บเรียบร้อยโจโกตายครับแล้วก็ปรับโจโกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับมาถึงเวลาที่เราต้องทำการสู้กับตอนจบที่สวยงามที่สุดของเราแล้วนะครับนั่นคือการปราบราชาคำสาปนั่นเองนะครับเรียกว่าสามสหายต้องรวมพลังกันปราบราชาคำสาปนั่นเองไม่รู้จะไหวไหมนะครับซึ่งเราว่าตอนนี้เราก็โอ้เออว่าค่ายตัวนี้ก่อนแล้วกันนะถึงเวลาต้องปราบเรียวเมงซูกุนะแล้วไหนโอเคครับเรียวเรียวเมงมันจ้องผมป่ะโคตรสวยอ่ะโอเคครับเมงกุพี่จะเชิญมาโหราการมาแล้วเฮ้ยยูจิช่วยกูสู้หน่อยดิยูจิไอ้เหี้ยยูจิยูจิไม่ช่วยผมสู้หรอวะยูจิแล้วซูกุนะนะเว้ยช่วยกูสู้หน่อยครับถึงเวลาที่ต้องเรารวมพลังกันตบเรียวเมงซูกุนะนะครับซึ่งไม่รู้ตบได้ไหมตัวไม่โคตรโกงโปรเกินมาปราบเรียวเมงซูกุนะต่อครับเรียกว่าเมงกุมิได้เทรดตัวเองไปเป็นมโหฬารกรรมที่เรียบร้อยในการสู้กับเรียวเมงซูกุนะก่อนจะขอสู้เราต้องพยายามจะเปิดอาณาเขตนะครับถ้าเกิดบอทพวกนี้มันรู้ว่าเราเปิดอาณาเขตเมื่อไหร่นะผมว่าจะโดนอาณาเขตมาเล่นกับชัวๆมาซูกุนะซูกุนะนี่ที่ซูกุนะ15นิ้วพอนะซูกุนะมากกว่านี้ผมว่าสวยชัวๆครับเดี๋ยวอีกทีผ่านแล้วตอนนี้ผมบอกว่าสวยสวยแบบสวยจริงๆครับเข็มยอดจะพอเอาอยู่นิดนึงแต่ก็คือไม่ได้อยู่ขนาดนั้นอ่ะก็เจ็บอยู่อ่ะโอ้ย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 ปล่อยมโหฬารกาสู้ไปก่อนนะครับตอนนี้ต้องเอาใจช่วยมโหฬารกาเพราะถ้ามโหฬารกาตายผมตายแค่นั้นแหละมโหฬารกาไอ้มันตายยิ่งมันฟูกะนี่ขนาดลุมสุกุนะที่มันไม่ที่สุกุนะสมบูรณ์เนี่ยเอาไม่ลงอ่ะมันแกตายแล้วสุกุนะแกตายแล้วสุกุนะแกตายแล้วท่านสุกุนะท่านสุกุนะเรียบร้อยถ้าปราบทั้งสุกุนะได้สักทีเฮ้ยเราสู้เคียงบ่าแค่ไหนก็ไม่อยู่เลยตอนนี้มึงกลับมาเล่นกูคืนแล้วไอ้มโหฬารกลางง้อ